ีที่พาชมไปดูความมหัศจรรย์ของแหน่แดงซึ่งจัดว่าเป็นพืชน้ำสารพัดประโยชน์จริงๆนะคะเป็นได้ทั้งอาหารพืชอาหารสัตว์ช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังช่วยบำบัดน้ำเสียได้ด้วยจะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขานี่เลยนะคะลงใต้ไปอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตรังกันสักหน่อยนะคะที่นี่เขามีการเพาะเลี้ยงแหน่แดงเป็นพืชน้ำสารพัดประโยชน์เพื่อผลิตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แจกจ่ายให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะได้นำไปเพาะขยายพันธุ์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนค่าอาหารด้วยส่วนการดูแลแหน่แดงคุณผู้ชมขาเขาจะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะหรือไม่ก็บ่อพลาสติกหรือไม่ก็จะเป็นภาชนะอื่นๆก็ได้แล้วแต่เลยนะแค่ใส่ดินแล้วก็ปุ๋ยคอกลงไปก่อนที่จะใส่น้ำให้แหน่แดงลอยขึ้นมาได้แล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดปานกลางเพียงแค่1สัปดาห์ค่ะก็จะเห็นแหน่แดงนี่นะคะโอ้โหเยอะแยะเกิดใหม่จำนวนมากเลยนะคะทีนี้เรามาดูคุณประโยชน์ของแหน่แดงกันสักหน่อยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะเพราะว่าแหน่แดงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันมีแร่ธาตุมากมายนะคะโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ค่ะประโยชน์ข้อที่2ก็คือใช้เป็นปุ๋ยพืชสดค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีไนโตรเจนสูงค่ะมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำแล้วก็มีธาตุอาหารที่จำเป็นหลายชนิดและคุณประโยชน์ข้อที่3ก็คือช่วยบำบัดน้ำเสียลดความสกปรกของน้ำที่สำคัญยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยข้อดีไปแล้วประโยชน์ไปแล้วทีนี้อยากทราบว่าข้อเสียแหน่แดงมีไหมมีเหมือนกันคุณผู้ชมข้อเสียของแหน่แดงที่เราต้องระวังก็คือเมื่อมันแพร่กระจายมากก็จะไปปกคลุมผิวน้ำทั้งผืนเลยทำให้แสงแดดเนี่ยส่องไปไม่ถึงน้ำอะค่ะส่งผลให้ออกซิเจนในน้ำลดน้อยลงสัตว์น้ำก็ตายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรปล่อยในลำธารธรรมชาติเพราะว่าแหน่แดงมีไนโตรเจนสูงขยายพันธุ์เร็วเมื่อหนาแน่นเกินไปก็อาจจะส่งผลให้แหล่งน้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นพิษได้ด้วยนะคะเราไปเจอคุณณัฐฐาแสงแก้วเป็นนักวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตรังก็เล่าปิดท้ายนะคะว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังนะคะได้เพาะแหน่แดงมาประมาณ4ปีแล้วค่ะแต่ละเดือนก็จะเพาะได้เดือนละ100กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะขยายการเพาะพันธุ์แหน่แดงเพิ่มไว้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำไปใช้ได้นะคะเพื่อที่ช่วยลดต้นทุนรวมทั้งยังเพาะขายสร้างรายได้เสริมได้อีกทางหนึ่งด้วยจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ